ฉลยกันข้อแรกนะครับในข้อที่71เนี่ยเขาถามว่าสารประกอบใดเป็นเบสแก่ที่สุดอันแรกเป็นอะไรก่อน CONS2 เนี่ยเป็นอะไรคีอะไรคีโตนอันนี้เป็นอะไรแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นอะไรอ่ะกรดเบสกลางใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลางผิดไปละ COH เป็นอะไร aldehyde ทั้งหมดนี้เขาถามว่าเบสแก่ไอตัวข้อที่สองเป็นอะไรครับ amine เป็นอะไรเป็นเบสมีตัวเดียวที่เป็นเบสข้อนี้ก็คือข้อสองก็คือตอบ amine นะครับส่วนคีโตนกับแอลดีไฮด์เนี่ยเป็นกรดอ่อนๆ นะครับสารประกอบ C น่าจะเป็นอะไรอ่ะดูค่อยๆไล่ก่อนอะไร A บวก B ได้ C บวกน้ำมันน่าจะเป็นอะไรกรดบวกแอลกอฮอล์ได้เอสเทอร์บวกน้ำแสดงว่า C น่าจะเป็นเอสเทอร์พอเป็นเอสเทอร์ปุ๊บสังเกตเลยไหมพอเป็นเอสเทอร์ปุ๊บมารวมกับ NA ก็กลายเป็นปฏิกิริยาแทนที่มันควรจะเป็นแค่ CH 3 CH 2 CH 2 CH CH อะไรตัว C อ่ะCH3 CH2 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 C โอ1 2 3 4เกิดมาตัวนึง C อะไร COO พอมี C 4ตัวปุ๊บก็ต้องเป็นอะไรครับบิวทิลแล้วอันไหนบิวทิลมี2ตัวเพราะว่ามันจะต้องมี C เท่ากับตัวนี้1 2 3 4ถูกไหมอันนี้ก็ต้องมี1 2 3 4ตัวไหนที่เป็นคำอ่านของเอสเทอร์แอซิเตตอันนี้ต่อมาข้อ73เป็นสารอะไรเหมือนกันเลยเป็นเอสเทอร์เพราะว่ามี COO เห็นไหมตรงเนี้ย COO ถ้าเป็น COOH จะกลายเป็นกรดถ้ามี COO เฉยๆไม่ต้องท้ายด้วย H ก็จะเป็นเอสเทอร์มี C ทั้งหมดกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6 แต่มันมีกิ่งแสดงว่ามีแค่4ถูกไหม1 2 3 4อันนี้เป็นกิ่งก็โพพิวก็พิวมันมี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 มัน
ไม่ใช่ C ตัวนี้ก็ไม่ใช่ด้วยต้องเป็น1นี่1 2 3อีกเนี่ยเป็นกิ่งเพราะว่า C ที่ติดดับเบิ้ลบอนด์ O จะไม่นับว่าเป็นโซ่หลักเพราะว่ามันไม่ใช่แอลคีนก็มัน COO อ่ะแล้วพันธะคู่ไม่ได้อยู่ระหว่าง C กับ C มันอยู่ระหว่าง C กับ O เพราะฉะนั้นไม่ใช่แอลคีนแน่นอนถูกไหมมันจะต้องเป็นเอสเทอร์พอเป็นเอสเทอร์ปุ๊บ COO CH2 CH3 เนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นโซ่หลักจะมีแค่นี้แล้วพอหมู่ฟังก์ชันมีกิ่งมี C 3ตัวก็คือเมทเอสโปรแสดงว่าเป็นโปรพิวแล้ว C อีก3ตัวเมทเอสโปรเป็นโปรพิวโปรพาโนเอทมันจะบิวได้ยังไงมันมี C 3ตัวบิวต้องเป็น C 4ถูกไหมข้อต่อมาข้อ74 C 6 H 10คือสารใดเฮกอะไรทำไมต้องเป็นเฮกไซมันเป็น L คายตามสูตร C N H 2 N ลบ2ทีนี้เป็น C 6 H 10ถูกไหมโอเคถูกต้องข้อ74นี่โคตรง่ายเลยถ้าเทียบ R 75ตอบอะไรกันx สิครับเป็น l อะไร l คีนก็ c6h6 ก็ต้องเป็น l l คีนนี่พันธะคู่อ่ะถูกมั้ยไม่ดมปัดจมูกนี้แล้ว x กับ y มันต่างกันยังไงตรงไหนที่บ่งบอกความเป็น alkane กับ alkene พวกเราดูตรงนี้นะจริงๆแล้ว alkene กับ alkyne เนี่ยมันต่างกันตรงแค่ว่าเขม่าจะมีตัวหนึ่งมากจะมีตัวหนึ่งน้อยสองสังเกตอะไรไหมสารละลายตัวนี้ไม่เปลี่ยนสีตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่มีสีอันนี้สรุปว่าไม่เปลี่ยนอันนี้สรุปคือเปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในความเป็นจริงแล้วระหว่างพันธะคู่กับพันธะสามัญเนี่ยเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายกว่ากันคู่หรือสามสามเพราะว่าสามมันขาดเยอะกว่าหนึ่งแขนเพราะฉะนั้นอะไรเปลี่ยนตัวนั้นน่าจะเป็น3อะไรไม่เปลี่ยนน่าจะเป็น2ถ้า1คือต้องไม่มีเขม่าเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นไม่ได้ก็คือตัว x แต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยควรจะต้องเปลี่ยนนึกออกไหมในตามหลักความจริงมันควรจะต้องเปลี่ยนแต่บอกว่าอาจจะเปลี่ยนช้าแต่ข้อนี้มันหลอกแล้วตัวอื่นมันไม่มีไงอ่ะแล้วต่อมา76อ่ะ76บอกว่าสารใดเมื่อทำยากับคลอรีนแล้วจะได้เป็นสีแดงอะไรที่ทำแล้วได้กลายเป็นกรดนะพันธะเดี่ยวซึ่งพันธะเดี่ยวในนี้ก็คือมีตัวเดียวก็คือตัวดับบิวอันนี้ควรจะเป็นเดี่ยวอันนี้ควรจะเป็นคู่แล้ว y ควรจะเป็น3ก็ตอบข้อ1มันก็อาจจะเป็นพันธะสามเหมือนกันแต่เป็นพันธะสามที่เกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยพันธะสามมีสองแบบมีสองตัวนี้มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่โอ้ดูนะอันนี้ตัว y มีโอกาสไปได้สองแบบคือพันธะสามกับวงคู่วงบวกพันธะคู่นึกออกไหมเพราะว่าอะไรดูดีๆแล้วมันมีความก้ำกึ่งระหว่างอ
ไอ้เอาอย่างงี้ดูข้อ77เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยดูข้อ1ก่อนผิดแน่นอนเพราะ W เป็น L อะไร L เคนแต่นี้มันบอกเป็น L อะไร L คีนก็เลยผิด X คือ C6 H 10 X เป็นพันธะคู่ CN H 2 N มันก็ตรงนี้ก็ควรจะเป็นเลขอะไร12ก็ผิดมี2ตัวเนี้ยข้อ4 Z คือไซโคเฮกเซนเป็นไปได้ไหมถึงจะเป็นวงแต่มันฟอกสีได้ไหมไม่ได้เอลเคนวงฟอกสีไม่ได้ก็ผิดตอบข้อ3แสดงว่า Y เนี่ยก็อย่างที่พี่บอกมี2แบบก็คือไม่พันธะ3ก็พันธะคู่บวกวงก็เลยเป็นข้อ3จำไว้นะครับต่อให้เป็นวงพันธะเดียวมันก็ไม่ฟอกสีเนอะอย่าลืมนะจากนั้นทำข้อ78จนถึง84ครับ78ถึง84เฉลยข้อ78สาร X และสาร Y เป็นของเหลวไม่มีสีเหมือนกันสามารถฟอกสีโบมีนได้ทั้งในที่สว่างและที่มืดเหมือนกันแสดงว่าต้องเป็นพันธะคู่หรือพันธะ3หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้วงจะเป็นวงอะไรก็ว่าไปเมื่อนำสาร X และ Y อย่างละ5ลูกบาศก์เซนติเมตรมาหยดสารละลายโบรมีนลงไปพบว่าเมื่อหยดลงไปสาร X ครบ10หยดจะเกิดสีในของผสมเกิดสีแสดงว่ามันฟอกไม่หมดละส่วนสาร Y ต้องใช้20จึงจะเกิดสีแสดงว่า Y เนี่ยใช้เยอะกว่า ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องพี่ถามหน่อยหยดมากกับหยดน้อยตัวนี้เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นพันธะคู่หรือพันธะ3เราว่าระหว่างพันธะคู่กับพันธะ3อันไหนใช้หยดมากกว่ากัน3พันธะ3หยดมากกว่าข้อ1ผิดเพราะข้อ1เป็นพันธะ3อันนี้เป็นพันธะอะไร2อันนี้แอลคีนกับแอลคีนผีตัวเดียวกันนั่นแหละผิดแอลคีนกับแอลคีนผิดตอบข้อ2ดูแค่หยดแค่นี้เองเห็นไหมห้ามโดนหลอกแล้วนะหยดน้อยพันธะคู่หยดมากพันธะ3ต่อมาข้อ79ข้อใดสรุปได้ถูกต้องข้อ1เนี่ย ROH ก็คืออะไรพี่ถามก่อนตัว A เนี่ยการละลายน้ำและนำไฟฟ้าได้ไม่กดก็เบสทำยากับโลหะแล้วเกิดฟองเป็นแสดงว่า A เป็นกรดละ B ละลายน้ำได้น้อยไม่เกิดฟองแก๊สเกิดปฏิกิริยาได้สารใหม่มีกลิ่นฉุนเอสเทอร์ละลายได้แต่สารละลายไม่นำไฟฟ้าเกิดฟองไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรที่ละลายน้ำแต่ไม่นำไฟฟ้าเพราะมันเป็นกลางแอลกอฮอล์เห็นไหมแอลกอฮอล์ดูจากแค่นี้เองไม่นำไฟฟ้าก็คือเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บเป็นอะไรเลยแอลกอฮอล์นี่คือวิธีการดูนะครับเนี่ยกินครับจะกินชุนกินใหม่อ่ะกินใหม่ๆคือเอสเทอร์หมดเอสเทอร์มีคีย์เวิร์ดว่ากลิ่นกินใหม่คือฮะแล้วกรดก็คือทำกับโลหะแล้วเกิดฟองถ้าเจอกับเบสก็จะเกิดสารใหม่ด้วยอันนี้คือกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำทีนี้พี่ถามหน่อยสิ A เป็นกรดผิดละกรดบ้าอะไรมี OH เอสเธอก็ต้องมี COO ผิด
C เป็นแอลกอฮอล์มีระหว่าง C กับ B อ่ะ C B ครับเพราะอันนี้ต้องเป็น CNS 2 NOH มันบวก2ทำไมถูกไหมเพราะ OH ไปแทนที่ตำแหน่งไปแล้วมันต้องเป็น CNS 2 NOH ทีนี้ข้อ80จำได้ไหมถ้า C เท่ากันหมดอะไรเดือดจุดเดือดสูงสุดฮะอะไรนะคนนี่แหละเดือดเดี๋ยวกูจะเดือดมึงเดือดจุดเดือดสูงสุดระหว่างโกรธแอลกอฮอล์และเอสเทอร์คือที่พี่เลี้ยงครั้งที่แล้วเปิดเป็นของละต่ำสิเอไมเปิดอะไรอะไรจุดเดือดสูงสุดเอไมต่อมาเป็นโกรธแล้วข้อนี้มีเอไมไหมก็ต้องเป็นโกรธเป็นแอลกอฮอล์เป็นเอสเทอร์ต่อข้อหนึ่งที่พี่ให้จดครั้งที่แล้วอยู่ไหนหน้าหลังสุดคุณจิ๊บกลิ่นใหม่กลิ่นอะไรกลิ่นอะไรก็ได้มันแค่ก็เหมือนเป็นกลางอ่ะมันก็ผสมปุ๊บมันจะมีกลิ่นออกมาเลยเดี๋ยวถ้าโรงเรียนครูอาจจะให้เข้าห้องแลบอ่ะแล้วทำกลิ่นนั่นอะไรกลิ่นนั่นอะไรตัวกลิ่นนั่นโคตรเหม็นเหม็นเลยใช่แล้วก็คือเขาจะใส่ครูนี่จะอ้วกต่อมาเฮกไซคือพันธะอะไรพันธะ3จำนวน2โมลเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำอย่างละกี่โมลข้อนี้ทำไงอ่ะเฮกไซเฮกคืออะไร6 C 6 H อะไรH 10 ดี CNS 2 N ลบ2เวลาจะเกิดการเผาไหม้ก็บวกกับ O ถูกกลายเป็น CO2 บวกกับ H2O จากนั้นทำการดุลสมการเริ่มจากตัวอะไรก่อนเลย C ฝั่งซ้ายมี6ฝั่งขวาเติม6 H มี10อันนี้เติมอะไร5อันนี้ O นะ O มีเท่าไหร่12บวก5เป็นเท่าไหร่17เพราะฉะนั้นก็ต้องเติม17ส่วนอะไร17ส่วน2ถูกไหมเพราะโอตัวนี้มี2ตัว2ตัด2ก็เหลือ17ใช่ไหมแต่มันนิยมเป็นเลขเศษส่วนไหมไม่เอาเลยคูณตลอดก็กลายเป็น2เป็น17เป็นเขาถามว่าได้คาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำอย่างละกี่มลก็คือ12กับ10ตอบข้อ3จดไว้ข้อ82เขาบอกว่า A บวกโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตตัวนี้คือด่างน้ำพิมพ์เนาะบวกกับน้ำกลายเป็นก้อนนรกแตกเนี่ยแล้วก็เป็นนี้ A คืออะไรมันต้องมี C 3ตัวก็ต้องเป็น C3H อะไร H6 ฝั่งนี้มี H ทั้งหมดกี่ตัวดูนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10จากไหนวะ9ลบ2เหลืออะไร7อ้าวชิบหายแล้วอ๋อยังไม่ได้ดูสมการตัวนี้ต้องเป็น C อะไรเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเป็นโพรพีนพันธะคู่มันถ้าเกิดย้อนกลับอืมยังพันธะคู่ใช่เราเห็นไหมมันมี OH มา2ตัวแสดงว่าตัวนี้จะต้องเป็นพันธะคู่เพื่อรับ OH ไป2ตัวพอพันธะคู่ปุ๊บ C3H6 ก็คือโพพีนแปดสิบสามไม่ต้องทำ84เลย84เนี่ยถ้าใครทำไม่ได้
ให้ย้อนกลับไปดูหน้า91เดี๋ยวพี่ให้เวลา2นาทีลองดูสิว่า84เราจะทำถูกไหมหน้า91นะครับมาดูเฉลยเด็กๆตอบอะไรกันครับพี่ถามหน่อยข้อนี้ y คือ s เธอส่วนตัวนี้เป็นอะไรแอลกอฮอล์แล้วก็บวกกับ z แบบนี้ถูกไหมเอสเธอบวกน้ำสามารถย้อนกลับกลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วแซดนี่เป็นอะไรกรดใช่ไหมแล้ววายควรจะเป็นยังไงอันนี้เป็น CS3 CS2 O H Z ควรจะเป็นอะไรอ่ะ CH3 CH2 CS2 COOH เพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ย NA มันแค่แทนที่ด้วยตัว H ก็จะกลายกลับร่างมาเป็นกรดแล้วถูกไหมตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอันนี้บวกกับ H2O เอสเธอมันเกิดจากการรวมร่างของ2ตัวนี้ถูกไหมครับเอสเธอก็จะเป็นอะไรครับก็ตัดตัวนี้ออกดูนะวิธีการหาเอสเธอคือแอลกอฮอล์ตัดตัวนี้ทิ้งส่วนกรดตัดตัวนี้ทิ้งแล้วเอา2ตัวนี้บวกกันก็จะกลายเป็น CH3 CH2 CH2 COO แล้วก็เอาก้อนนี้มาต่อ CH3 CH2 มี C ทั้งหมดกี่ตัวนับ1 2 3 4ส่วนตัวนี้เป็นกิ่งถูกไหม C มี2ตัวก็คือเอทิลเอทิลเอสเธอร์ผิดกดผิดเอทิลเสร็จปุ๊บ C มีนับ1 2 3 4บิวทาโนเอทตอบข้อ3จากนั้นให้ทุกคนทำข้อ85ถึง92ลองค่อยๆทำนะครับมาดูข้อ85ครับในห้องปฏิบัติการเคมีแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีขวดเคมีอยู่2ขวดใส่แอลเคนไป1ขวดแอลเคนคือพันธะอะไรนะเดี่ยวและไตรโคแอลเคนอีก1ขวดก็คือวงที่เป็นเดี่ยวหมดเลยแต่ป้ายชื่อหลุดหายรู้ไหมเขาต้องทำยังไงนี่มันคู่ขอโทษวงคู่ง่ายๆเดี่ยวกับคู่อ่ะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคือการทำปฏิกิริยากับโบรมีนหรือกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสก็ได้แล้วระหว่างข้อ2กับข้อ3อันไหนง่ายกว่ากัน3ข้อ3ข้อ3เพราะว่าพันธะเดียวอ่ะไม่ทำพันธะคู่อ่ะทำกับ KMNO2 แต่ถ้าใช้โบรมีนเนี่ยมันดันในที่ที่มีแสงสว่างเพราะฉะนั้นพันธะเดียวหรือพันธะคู่ก็เกิดได้เหมือนกันถูกไหมอันนี้เป็นข้อสอบที่มาจากแลบเลยเพราะฉะนั้นดูดีๆนะฟังใหม่นะถ้าโบรมีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาทำในที่มืดโอเคอันเนี้ยวิเคราะห์ได้เพราะในที่มืดเนี่ยถ้ามืดพันธะเดี่ยวจะไม่เกิดพันธะคู่จะเกิดแต่ถ้าเป็นที่สว่างปุ๊บอ่ะจะเดี่ยวหรือคู่ก็เกิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นข้อ2ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสหรือ KMNO4 หรือด่างทับทิมเนี่ยพันธะเดี่ยวจะไม่เกิดปฏิกิริยาแต่พันธะคู่จะเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะครับต่อมา86ตอบอะไรตอบข้อ1ครับตอบข้อ1ใครทำเสียงอะไรอ่ะไม่ทะเลเยอะข้อนี้เป็นอะไรนะ COO เนี่ยเป็น S เธอแสดงว่า X กับ Y ก็ต้องเป็นกรดกับแอลกอฮอล์ทีนี้ดูนะข้างหน้าเป็นกรดแสดงว่าตัวกรดเนี่ยกรดจะต้องเท่ากับ C4H9COOH ส่วน
ส่วนแอลกอฮอล์ก็คือพาร์ทหลังก็คือจะกลายเป็น C3H7OH ตอบข้อไหนก็ข้อ1ไงอันนี้มันดันเอาแอลกอฮอล์มาเป็น C4H9 กับกรดเป็นอย่างนี้ก็สลับกันมันผิดพอดูเป็นง่ายไหมจำไว้นะอันนี้คือเอสเทอร์เอสเทอร์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นกรดให้เติม H ก็จะกลายเป็นกรดแล้วเห็นไหมนี่ส่วนตัวหลังตัวเนี้ยเป็นอะไรแอลกอฮอล์เติม OH ก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์ละหลักการมันอยู่แค่นี้โอเคจดไว้สิเนี่ยถ้าทุกคนตั้งใจทำนะทุกคนทำได้แน่นอนเพราะว่าไอ้กรดบวกแอลกอฮอล์แล้วได้เอสเทอร์บวกน้ำเนี่ยมันทำมาหลายข้อแล้วนะครับต่อมาข้อ87 A บวก NA กลายเป็นตัวนี้แสดงว่าเขาเกิดปฏิกิริยาอะไรแทนที่มันต้องเป็นแอลกอฮอล์แน่นอนถูกไหมใช่ไหมมันต้องเป็นแอลกอฮอล์แน่นอนเลยข้อ87อ่ะมันก็จะกลายเป็น CH3CH2CH2OH เพราะตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันสามารถแทนที่กันได้แค่เองแค่เปลี่ยน NA เป็น H ก็จะกลายไปละแล้วแอลกอฮอล์ต้องลงท้ายด้วยสารอะไร no ethanol อ่ะตอบข้อ3 propanol เพราะว่ามี C กี่ตัว3ตัวเก่งจุงมาดูข้อ88 B บวก H2 มีนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะกลายเป็นตัวเนี้ยเขาถามว่า B คือสารอะไรพี่ถามก่อน H หายไปกี่ตัวง่ายๆคือดูนะ B เนี่ยต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่มีตัว O เพราะอะไร action นี่มี O ไหมไม่มีไม่มีเหลืออยู่2แบบข้อ2กับข้อ4ข้อ2เพราะ H ตรงเนี้ยดึงออก1ตัว H ตรงเนี้ยดึงออก1ตัวเอ้ยพูดผิดรับมา1ตัวรับมา1ตัวก็เลยกลายเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยตอบข้อ2อันนี้โคตรง่ายอันนี้เป็นปฏิกิริยาการดึงออกจากพันธะเดี่ยวเป็นพันธะเอ้ยพันธะคู่กลายเป็นพันธะเดี่ยวรวมตัวไม่ใช่ดึงออกรวมตัวนะครับทำ8 9ถึง92เร็วข้อ89ครับ CH3CH2OH บวกกับอันนี้คือแอลกอฮอล์บวกกับกรด A คืออะไรนะจำได้ไหมส่วนซ้ายคือกรดถูกไหมแสดงว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัดตัวนี้ออกแล้วตัวนี้มาเชื่อมตูดกลายเป็นอะไรครับ CH3COO CH2CH3 ตอบข้อ1อันนี้โคตรง่ายใครทำไม่ได้นะไม่ทำอ่ะกรด A บวกกับแอลกอฮอล์ B ข้อใดสรุปถูกต้องกรด A ก็ต้องกลายเป็นอะไรอย่างที่พี่บอกส่วนหน้าเป็นกรดถูกไหมดูนะเอาเอสเธอเนี่ยมาแตกหั่นครึ่งตรงนี้ชุบกลายเป็น CH3 CH2 CH2 C ไม่ใช่ไอ้เหี้ยนี่แม่งสลับด้านกรดคือตัวไหนเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวนี้เห็นไหมมันต้องตัดตรงนี้แทนชุบเพราะอะไรเพราะมันสลับกันมันต้องกลายเป็น CH3COOH มันกวนตีนมันเอากรดไปไว้ด้านหลังแล้วเอาเอสเทอร์มาไว้ด้านเอาแอลกอฮอล์ไว้ด้านหน้าส่วนแอลกอฮอล์ก็จะกลายเป็น CH3CH2CH2OH C 2ตัวเป็นอะไรอ่ะ
เอสอะไรกรดกรดไหนอันนี้เวลาโดนแสงมันจะเปลี่ยนสีมันเกี่ยวกับข้อนี้ไหมกดโพรพานไว้อีกก็ผิดเพราะมีซีแค่2ตัวเมทเอสโพโพเป็น3เอทานอลก็ผิดเพราะว่าซีมีกี่ตัว1 2 3ตอบข้อ4โพรพานอลก็ตัวนี้มันผิดเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันผิดเนี่ยมันไม่มีเห็นเหรอเนี่ยก็ดูเทียบกับตัวนี้ดีเนี่ยใช่ไหมสารที่ใช้ผสมกับแก๊สออกซิเจนในตาส่วนพอเหมาะเพื่อตัดเชื่อมโลหะคืออะไรนะ C2H2 ชื่อภาษาไทยเรียกว่าอะเซทิลีนอันนี้ต้องจำนะครับสารใดที่ใช้ในการทำยาหม่องน้ำมันมวยอันนี้ครับจำนะเมทิลอะซาลิซิเลตนะครับอันนี้จำอะไรขี้บึ้งเหมือนกันเหมือนกันเป็นตัวเนื้อของมันทำข้ออะไรดี95-99 95-99นะครับเขาบอกว่า A และ B มีสูตรโมเลกุลเป็น C6H12 เหมือนกันเลยทั้งคู่แต่ว่า A เกือบยาไฮโดรเจนเนชันไฮโดรเจนเนชันคือการรวมตัวกับ A บวกกับ H2 สารใดก็ตามที่บวกกับไฮโดรเจนจะเรียกว่าไฮโดรเจนเนชันส่วน B ไม่เกิดปฏิกิริยาข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวอะไรกับอันนี้ไหมไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นปฏิกิริยาการฟอกใช่ไหมเอเผาได้ไม่มีขมเหลาส่วนบีเผาไม่ไม่มีขมเหลาก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับขมเหลานั้นพันธะคู่กับพันธะ3จะมีข้อ3กับข้อ4ถ้าเป็นพวกเราคิดว่าอันไหนเพราะก็การรวมตัวกับ HCl เนี่ยถ้ามองง่ายๆนะครับมันเหมือนกับการรวมตัวกับ H บวกบวกกับ Cl ลบซึ่งไม่ต่างกับการที่รวมตัวกับไฮโดรเจนเลยเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ3ที่เหลือมาต่อวันพฤหัสนะครับ